สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเจอกับเมย์อีกแล้วค่ะหวังว่าคงยังไม่เบื่อกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเมย์ก็มาแบบว่าเป็นการตกปลาแบบสไตล์ชิลๆนะแบบผู้หญิงหน่อยนะหลังจากที่แบบแมนมาหลายคลิปแล้วนะคะก็วันนี้พาทุกท่านมาตกสปิลปลาเกล็ดกันค่ะแล้วเมย์ก็อยู่ที่บ่อแล้วค่ะตอนนี้ค่ะด้านหลังของเมย์เนี่ยนะคะก็เหมือนเป็นสระที่เขาขุดไว้เพื่อเอาไว้เป็นแบบว่าเก็บน้ำใช้เวลาหน้าแล้งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่นี่เมย์ก็เคยมาตกปลาช่อนเหมือนกันนะแต่ว่าตาเมย์ก็ดีมากเลยนะคะเหลือไปเห็นพวกปลาเกล็ดนี่มันขึ้นกันตุ้มตามเลยนะคะเมย์ก็เลยแบบต้องวางกับดักแล้วอะไรเงี้ยตาข่ายแหเฮ้ยใช่เปล่า ไม่ใช่นะก็จัดการเลยนะคะนำลำ10กิโลผสมกับหัวเชื้อแล้วก็มาอ่อยไว้นะคะซึ่งที่เมย์มาอ่อยเนี่ยก็มาอ่อยหลายครั้งเหมือนกันนะคะก็คือ3วันมาอ่อยทีนะคะก็ประมาณ3ครั้งได้มาอ่อยไว้ก็คือเหมือนกับว่าปลาที่นี่มันเป็นปลาธรรมชาติที่มันไม่ได้ผ่านการให้อาหารหรือว่าแบบมันหากินเองตามธรรมชาตินะคะก็อาศัยว่ามาอ่อยไว้แล้วก็ค่อยมาตกก็คือเหมือนกับว่าในระหว่างที่เราอ่อยเนี่ยจะบอกวิธีการอ่อยเลยก็ได้ก็คือในระหว่างที่เรามาอ่อยเนี่ย3วันมาอ่อยทีใช่ป่ะประมาณ3ครั้งติดต่อกันนะคะห้ามมาตกเล่นเลยนะก็คือวิธีของเมย์ก็คือห้ามมาตกเล่นเลยเพราะว่าเราจะฝึกให้มันแบบเหมือนกับว่าฝึกให้มันกินอาหารอะซึ่งมันก็ไม่คุ้นเคยการกินอาหารแบบนี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือฝึกให้มันกินแล้วก็ที่เมย์ใส่หัวเชื้อลงไปก็คือเหมือนกับว่าให้มันรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันกินได้นะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะส่วนเหยื่อที่เมย์ใช้อ่อยนะคะก็จะมีรำ10กิโลค่ะมีหัวเชื้อฟีโรโมนกลิ่นกล้วยหอม2ขวดนะคะแล้วก็มีกลิ่นนมแมว1ขวดค่ะซึ่งเอามามิกซ์กันนะคะมิกซ์เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็นำมาใส่รำแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆโยนไปบริเวณกลางบ่อเลยนะคะซึ่งเพื่อให้มันเนี่ยได้คุ้นเคยกับการกินอาหารนะคะว่าอาหารมาแล้วนะกินได้นะมันปลอดภัยนะเพราะว่าในหัวเชื้อฟีโรโมนเนี่ยมันก็มีฟีโรโมนผสมอยู่นะคะเพื่อให้มันเข้ามารวมฝูงกันเมย์ก็ไม่รู้ล่ะมันจะเข้ามารวมฝูงกันเพื่ออะไรมันจะเข้ามาปาร์ตี้กันมากินบุฟเฟ่อะไรก็เรื่องของมันละทีเนี้ยพอมันเข้ามารวมฝูงกันเนี่ยมันต้องตกได้สักตัวนึงแหละนะเมย์ก็มาลองดูวันนี้นะคะว่ามันจะได้ผลอย่างไรแล้วมันจะกินเยอะแล้วไหมเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะมาถึงวิธีการผสมเหยื่อบ้างนะคะนี่เมย์จะผสมเป็นหัวเชื้อฟีโรโมนนะคะกลิ่นกล้วยหอมแล้วก็หัวเชื้อนมแมวแต่อัตราส่วนที่เมย์ผสมวันนี้นะคะจะเป็นกล้วยหอม1ขวดนะคะแล้วก็นมแมวครึ่งขวดเมย์จะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าในลำเนี่ยเมย์ใส่เป็นน้ำมาหมาดๆแล้วนะคะหรือใครจะเอาไปผสมน้ำก่อนก็ได้แล้วก็ไม่ว่ากันไปมิกกันก่อนนะคะนี่ก็ใส่ไปขวดนึงเลยนะเราก็ใส่กลิ่นกล้วยหอมไปขวดนึงก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนมแมวครึ่งขวดลำตรงนี้ก็ประมาณ 3-4 กิโลนะคะแล้วก็เราก็คลุกเข้ากันเลยทีนี้หลายท่านเนี่ยถามมาว่าหมายธรรมชาติเนี่ยมันกินหัวเชื้ออะไรกินกลิ่นไหนซึ่งเมย์ก็ไม่รู้หรอกนะว่าแต่ละหมายของแต่ละท่านที่ไปตกเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วปลาเนี่ยมันกินแบบไหนแล้วมันชอบกินกลิ่นไหนอันนี้เมย์ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็อาศัยการอ่อยนะคะที่เมย์บอกในช่วงต้นรายการค่ะว่าเมย์อาศัยการอ่อยทุกครั้งในการตกปลาธรรมชาตินะคะเราอยากให้มันกินกลิ่นไหนแล้วก็ไปอ่อยกลิ่นนั้นแค่นั้นเองมันจะกินไม่กินหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะคะเนี่ยหอมอ่ะโอเคผสมให้มันแบบว่าหมาดๆนิดนึงนะคะแค่นี้ใช้ได้ละทีนี้เราก็ประกอบคันเลยส่วนอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะนี่เมย์จะใส่ไลน์สต็อปเปอร์นะเป็นเม็ดเล็กๆเลยค่ะ2เม็ดใส่ไปก่อนเลย
ตามด้วยทุ่นชิงหลิวนะคะแล้วก็ปิดด้วยลายสต็อปเปอร์2เม็ดเหมือนเดิมนะคะตามด้วยตะกั่วเม็ดเล็กลูกหมุนต่อจากลูกหมุนก็เป็นชิงหน้านะคะคืบนิดๆแล้วก็ต่อด้วยตัวเบ็ดวิโทรอันนี้เมงับเงี้ยงเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าปลาเกร็ดมันเป็นปลาที่แบบเยื่อตรงปากมันอะมันบางมากแล้วมันก็อ่อนมากนะคะบางทีแบบมันอาจจะปากฉีกได้นะแล้วก็งับเงี้ยงเบ็ดเรียบร้อยทีนี้เราก็ปั้นเลยนะคะวันนี้ก็จะหวังผลในเรื่องของปลาหน้าดินนะพวกตะเพียนยี่สกอะไรพวกนี้นะอุ้ยมันติดติดทำไมแป๊บทีนี้เราก็จะปั้นเลยนะคะปั้นเป็นก้อนเล็กๆจะปั้นเป็นประมาณคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมนะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ตีลงไปในจุดที่เราอ่อยโยนไปเลยไปแล้วมาแล้วเย้เพี้ยนแน่ดูดีเว้ยได้แล้วนี่ปลาตะเพียนไซส์โตเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโหมันปลาเลยวะโอ้ยกำลังคิดเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าคะเพราะมันไม่ใช่ตะเพียนมีปลาอะไรอยู่ไม่เห็นตัวเลยไหวอ่ะนายวะถึงตัวป่ะเมื่อกี้ใครเห็นมั่งโอ้ยอะไรเนี่ยว่าทำไมเพื่อว่าทำไมการไหว้ออกมันคุ้นๆตายแล้วจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยโอ้โห
มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเมื่อยมันไม่ยอมจริงๆนะเนี่ยดูดินี่เราอยู่บนสำราญหรือเปล่าคะสนุกละทีมาแล้วทำเนี่ยอุ้ยนี่เล็กนะคะมันก็ถือว่าใหญ่นะถ้าเทียบกับพันเนี่ยเต็มปากแล้วว่าตรงนี้มันค่อนข้างเหนียวนะนี่เกี่ยวมินๆนะแต่ก็ยังไม่หลุดคือตั้งใจจะมาตกปลาเกล็ดนะวันนี้นะแต่มันมายังไงหรือมันชอบกินกล้วยหรือเปล่าเพราะปลาสว่านมันชอบกินกล้วยอยู่แล้วอะนึกออกปะพอได้กลิ่นหอมๆเข้าไปนี่มันน่าจะชอบนะคือตัวนี้แม่ขอปล่อยดีกว่านะเพราะว่า1ไม่ได้ตั้งใจมาตกมันแล้วก็คือไม่ค่อยชอบกินด้วยเรื่องกระชังก็เล็กไปหน่อยใส่ไม่พอแน่นอนเอาจะเอากลับยังไงล่ะทีนี้ปล่อยดีกว่าเนาะถ้าไม่กินแล้วก็ปล่อยมันคืนธรรมชาติไปเอ้ยไปยังไม่ถึงเวลาของเจ้าเอาไปเฮ้ยดูเมือกมันดิทำไมเมือกเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี้ยเมย์นั่งตกอยู่ตั้งนานอ่ะคือเนี่ยเสียบทุ่นชิงหลิวมันไม่กินอ่ะไม่ตอดเลยอ่ะแต่เวลาเอาทุ่นออกนะแล้วก็แบบว่าตีลงไปนะให้ถึงหน้าดินเลยอ่ะมันกินอ่ะกินเลยอ่ะสงสัยมันจะไม่ชอบทุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองใหม่นะนี่ทุ่นชิงหลิวออกมีแค่นี้เองแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอาปลาสวายมาปล่อยไอ้เราก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่าแต่ว่าเห็นแต่ปลาเกล็ดมันขึ้นนะมีสวายด้วยมันละทีเนี้ยเดี๋ยวจะลองดูอีกนะว่ามันจะมีอีกไหมเว้ยติดแล้ววะอ๋อติดข้างบนเสียวแยะนี่ลงมานี่ไม่มาแต่3:00แล้วนะคือมาตั้งแต่แดดเปรี้ยงๆอ่ะมาอ่อยไว้ก็ไม่ยอมกินมากินตอนเย็นเนี่ยหรือมันจะกินเป็นเวลาของมันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วคือทุ่นชิงหลิวก็ไม่แตะเลยพี่เมย์ใส่ตะกั่วผูกกับลูกหมุนเม็ดเดียวเองนะคะโยนลงไปปล่อยถึงพื้น
เฮ้ยเดี๋ยวว่าเยอะ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 ปลาอะไรปลาอะไรลุ้น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 อีกแล้วครับท่านตะเพียนมาแล้วเฮ้ยตะเพียนมีไซส์นะเนี่ยสู้เบ็ดดีเว้ยตะเพียนมาเลยเว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วอีไซส์โตเลยเอา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 ปล่อยมันลงไปทำไมมา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 ก่อนมาอีกแล้วครับตะเพียนนี่คือสิ่งที่เราตามหานะตัวเนี้ยถูกต้องตกปลาเกล็ดแบบนี้นะอ้วนเลยอ่ะดูท้องมันดีโอ้ถือไปดีกว่าช้ำหมดเลยพักนี้ก่อนนะตาต่อตาต่อทักไปแล้วไปแล้วไปไปไปแล้วก็วัดสิครับปลาอะไรครับปลาอะไรวะปลาอะไรวะปลาอะไรวะกันปลาตะเพียนเว้ยโอ้โหใส่นี่ไม่โตเท่าไหร่แต่เขาได้นะเขาได้เลยขึ้นมาดึงขึ้นมาเลยบึ๊ดโอ้โหตัวที่สามนี่ครับตัวที่สามมาเลยไปแล้วไปแล้ววัดหูยเฮ้ยตาอะไรวะเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนของอีกแล้วโอ้โหให้เดาไหมแล้วว่าปลาชนิดเดียวกันนี่ขนาดนี้จ้าดูแล้วจ้าไม่ต้องร้องรู้แล้วว่าใหญ่และนี่ก็เป็นตัวที่สองนะคะเพราะว่าตัวแรกขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็กินขี่เรื่อยๆสวายเห็นจริงๆดูนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆใช่จริงๆด้วยสวายเข้าแล้วตอนนี้สวายเข้าสวายเข้าโอ๊ยจะทำอย่างนี้สิโอ้ตัวนี้ต้องมี5เจอเมื่อกี้อีกอะล้มอีกละ
น่ะไปทำยังไงมันก็ไปอีกอ่ะดินี่เดี๋ยวพี่ตกน้ำเลยใหญ่กว่าเมื่อกี้ป่ะใส่เท่ากันใหญ่กว่านี้นิดนึงจังๆเลยนี่สวายนะคะประมาณน่าจะไซส์4ได้ดูตัวเบ็ดเล็กแค่นี้เองแต่เมื่อกี้นี่ก็เย่อนานพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าสายในลอกของเมย์เนี่ย4ปอนด์แค่นั้นเองนะคะแล้วก็คันเวท2ขีด8นะคะแล้วก็รอกตัวเล็กBlack Spider เบอร์500นะคะก็ยื้อยุดฉุดกระชากันพอสมควรเพราะว่าอุปกรณ์มันเล็กมากก็ต้องประคองมันขึ้นมานะคะก็ขึ้นมาจนได้นี่สวายนะคะเป็นปลาสวายอันนี้ก็เป็นปลาที่หากินเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อที่เมย์จะหยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยคือเมย์จะนำฟิโลโมนกลิ่นกล้วยหอมกับนมแมวเนี่ยนำมาผสมกันในอัตรา2ต่อ1ถ้าสมมุติว่าเป็นนมแมว1ขวดเนี่ยก็จะใส่หัวเชื้อกล้วยหอมเนี่ย2ขวดนะคะก็จะมาเอามาผสมกันแล้วก็ใส่ลำนะคะผสมใส่ลำแล้วก็ก่อนตกก็จะมาอ่อยก่อนนะคะอ่อยก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าถ้าจะให้ดีก็มาอ่อยสัก 2-3 วันมาอ่อยทีนึง 2-3 วันมาอ่อยทีนึงนะคะให้มันเข้าหัวเชื้อเราก่อนแล้วก็ค่อยมาตกนะคะอันนี้มันก็เริ่มเข้าแล้วเพราะว่าเมย์ก็มาอ่อยหลายรอบเหมือนกันนะคะพวกปลาเกล็ดอะไรพวกนี้แล้วก็มันจะมีพวกปลาสวายเนี่ยเข้ามาด้วยนี่ก็คือผลงานการตกปลาตะเพียนในวันนี้นะคะกี่ตัวเนี่ยมี5ตัวอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะนี่เป็นกระชังนะยาวไปหน่อยนี่ก็เดี๋ยวคราวหน้าเมย์จะมาตกใหม่นะคะเพราะว่ามันก็ยังมีปลาชนิดอื่นอีกอะที่มันขึ้นดีดน้ำอยู่เห็นแล้วก็ที่มันหลุดไปเมย์เสียดายมากเลยอ่ะมันแบบว่ามันกระโดดแบบแรงมากอ่ะเมย์ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นปลาอะไรยังเป็นปริศนาอยู่แต่คราวหน้าเมย์จะมาตามล่ามันวันนี้ก็หมดเวลาถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะอยากไปเลยไปยังไม่ถึงเวลาตายมันเนาะเราเอาไปแค่3ตัวใหญ่พอนี่3ตัวนี่ก็ใหญ่แล้วนะแค่นี้ก็พอกินแล้วเชียร์โอเคกลับบ้านทำมาถึงในช่วงนี้ที่จะขาดกันไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือมาทำความรู้จักรอคันที่เมย์ใช้ตกปลาเกล็ดวันนี้นะคะวันนี้เมย์ใช้คันคราฟไฟไลท์ประกบกับรอกของไพโอเนียรุ่นนี้ชื่อว่า Black Spider นะคะเบอร์500เท่านั้นเองนะคะตัวนี้มันก็จะเหมาะกับพวกงานปลาเกล็ดนะแล้วก็สามารถตกกุ้งได้ด้วยนะคะตัวนี้เวทที่เมย์ใช้วันนี้นะคะสำหรับคันก็จะอยู่ที่2ขีด6นะคะหลายท่านคงจะคุ้นตากันบ้างแล้วเนาะสำหรับคันนี้นะคะเพราะว่าเมย์เคยเอาไปตกพวกปลากระสูบนะที่เขื่อนเขาแหลมแล้วก็ปลาหน้าดินที่แม่น้ำบางปะกงนะคะปลากุเลาจำได้ปะนะคะคันนี้แหละแต่ว่าวันนั้นเมย์ใช้2ขีด8นะคะวันนี้เมย์ใช้2ขีด6ค่ะนี่มันก็จะเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะคันนี้จะบอกว่ามันเป็นชุดอุปกรณ์ที่มันประหยัดมากต้องบอกว่าประหยัดมากจริงๆนะคะบอกราคาให้เลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเดานะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ550ไม่เกิน600นะคะส่วนคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะคะก็บวกกันเอาเองแล้วกันว่าทั้งชุดนี้เท่าไหร่นะคะส่วนคันที่เมย์ใช้เนี่ย
ือว่าเมย์ก็ไปตกมาแล้วทั้งกระสูบทั้งตีหยบปลอมทั้งหน้าดินอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมย์รู้สึกว่าคันนี้มันก็จะเหมาะกับงานสปิวแล้วก็งานพวกปลาเกล็ดเนี่ยมากที่สุดนะคะด้วยคือมันเป็นคันแบบสโลว์นะคะซึ่งเวลาเราเยื่อปลาเนี่ยมันก็จะลงไปถึงโคนคันเลยมันจะให้ความอ่อนนุ่มมากๆเวลาเราเยื่อปลานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะมีความสมูทมากๆเวลาเราเยื่อปลาเพราะว่าเราจะต้องใช้ความเบามือมากๆใช่ไหมคะสำหรับการตกปลาเกล็ดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยปลาเนี่ยปลาเกล็ดเนี่ยมันก็จะมีริมฝีปากที่มันบางอยู่แล้วนะคะถ้าเราแบบโอ๊ยไปเล่นแบบเฮฟวี่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมยิ่งเจอปลาใหญ่นะคันนี้ก็สามารถเอาอยู่นะประมาณ 2-3 โลนี่ก็สบายสบายแต่ว่าก็ต้องสู้กับมันหน่อยแหละนะคะเพราะว่าอุปกรณ์สายหน้าเราเล็กมากนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของดีไซน์คันบ้างดีกว่ารุ่นนี้มันเป็นแบบด้ามก๊อกนะคะที่เวลาเราไปจับรำมือเปื้อนรำหรือว่าเปียกน้ำเนี่ยเวลาเรามาจับคันมันก็ไม่เลอะเทอะหรือว่าลื่นนะคะซึ่งมันก็ต่างจากด้ามยาง EVA ซึ่งเวลาจับแล้วมันก็จะลื่นๆหน่อยนะคะส่วนคันนี้ทำมาแบบเป็น2ท่อนนะหลายท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องทำเป็น2ท่อนด้วยอ่ะเพราะว่าคันที่แบบเป็น UL แบบไลท์เวทแบบเนี้ยมันก็จะลำบากนิดนึงเวลาพกไปไหนมาไหนเพราะว่ามันอ่อนนะคะมันก็อาจจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุหักได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ทำมาเป็น2ท่อนให้มันพกง่ายสะดวกสบายเดินไปไหนมาไหนได้สบายเท่านั้นเองมาในส่วนของรอกบ้างนะคะรอกตัวนี้เบอร์500เท่านั้นเองค่ะรอกจิ๋วนี่รุ่นนี้เรียกว่ารุ่น Black Spider นะคะรอกตัวนี้ค่ะก็เหมาะสำหรับงานตกปลาเกล็ดหรือว่าตกกุ้งโดยเฉพาะเลยนะคะงานแบบไลท์ๆเลยนะคะตัวนี้มีลูกปืน5ตลับนะแล้วก็มีลูกปืนกันตีกลับด้วยเป็นรอบ 5.0 นะคะซึ่งมันก็เหมาะกับงานทั่วไปแล้วก็มาในส่วนของสปูลเนี่ยนะคะสปูลของเราตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะสปูลแฮนเดิลเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยก็มีความแข็งแรงนะคะหนอบยาง EVA นะคะแล้วก็ในส่วนของชุดเกียร์เนี่ยเขาก็ทำมาจากก็คือใช้เครื่องจักรแมชชีนคัตในการผลิตนะคะซึ่งมันก็จะมีความเรียบรื่นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มาถึงในส่วนของการจุดสายบ้างนะคะรอกตัวนี้อันนี้เมย์ใช้สาย4ปอนนะคะก็จุดสายได้ถึง150เมตรแต่ถ้าใครใช้สายสัก8ปอนก็100เมตรก็ตกแบบสบายๆอยู่แล้วสำหรับงานปลาเกล็ดและส่วนสำคัญที่เราจะขาดไม่ได้เลยในการตกปลาเกล็ดนั่นก็คือตัวเบ็ดที่มีความคมแล้วก็มีความแข็งแรงสูงนะคะเวลาเราตกปลาเกล็ดเนี่ยคันเราก็อ่อนใช่ไหมคะแล้วก็สายก็เล็กนะคะเวลาเราวัดปลาเนี่ยสายเอ็นมันก็จะยืดนะคะถ้าไม่ใช่เบ็ดที่มันมีความคมจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะวัดปลาไม่ค่อยติดนะคะและส่วนสำคัญเลยเนี่ยปลายเกสรเนี่ยก็จะต้องไม่หยิกไม่งอด้วยนะคะตัวเบ็ดตัวนี้นะคะทำมาจากไฮคาร์บอนค่ะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะขาดติดปากปลาไปเนี่ยมันก็สามารถย่อยสลายได้นะคะซึ่งมันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการเซฟปลาด้วยนะคะเมย์ใช้ตัวเบ็ดของ Vitro นะคะทรง Isima ค่ะ Made in Japan นะคะวันนี้เมย์ใช้ตัวเบ็ดแค่เบอร์7เท่านั้นเองค่ะและอุปกรณ์การตกปลาเกล็ดก็มีเพียงเท่านี้เองค่ะง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาประหยัดจริงๆถ้าท่านใดเนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะทั้ง Pioneer แล้วก็ Okuma นะคะหัวเชือก Fishing Easy เนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมชมเว็บนี้ได้เลยนะคะ www.fishingeasy.com นะคะหรือว่า LINE ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันใหม่นะคะว่าเมย์จะพาไปไหนแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเลยอย่าเพิ่งทิ้งกันนะติดตามกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ติดตามเมย์ได้ที่ Facebook Fanpage ด้วยนะคะนะแค่นี้ละจ้ะไปก่อนนะจ้ะสวัสดีค่ะ